ัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้ประจำที่สุดมันเหมือนเกิดมาเพื่อผมอะคือมันใส่ลงไปมันพอดีปลอกเลยฮะก็ยังเน้นเรื่องของความบางด้วยค่ะเนี่ยค่ะพอรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่สุดอะค่ะรู้สึกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะพี่ซึ่งผมเนี่ยจะเลือกเป็นตัวที่มีสารหล่อลื่นเพิ่มเข้ามาเพราะลดการเสียดสีด้วยสวัสดีครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับและนี่คือรายการปังหรือพังฟังรีวิวครับรายการที่ทำให้คุณนั้นซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยใช้สินค้าได้อย่างคุ้มค่าและรู้สิทธิผู้บริโภคนะครับสินค้าที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะฮะนี่เลยครับถุงยางอนามัยครับวันนี้มี3คนครับที่รีวิวจริงใช้จริงฮะมาอยู่กับเราด้วยนะครับต้อนรับ3ท่านเลยฮะคุณอ้อมหนูวันคุณแอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้3คนแนะนำตัวทีละคนนะฮะเริ่มต้นคุณอ้อมครับเชิญครับครับสวัสดีครับชื่ออ้อมนะครับภวดลอุ่นโสภาอายุ20ปีครับผมปัจจุบันเป็นช่างตัดผมครับขนาดใครว่าไม่สำคัญถ้าใส่ไม่พอดีก็มีสิทธิ์พังได้นะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัลยาวรรณเพชรอินนะคะชื่อเล่นชื่อหนูวันค่ะอายุ20ปีปัจจุบันทำอาชีพร้องเพลงค่ะผู้หญิงอย่างเราก็มีสิทธิ์เลือกถุงยางอนามัยที่ปลอดภัยสำหรับตัวเราค่ะสวัสดีครับชื่อนายพิเชษฐ์สงัดบินกาสเมียนครับชื่อเล่นแอร์อายุ32ปีปัจจุบันทำอาชีพฟรีแลนซ์ครับมีถุงยางอนามัยหล่อลื่นดีก็เหมือนมีอาวุธที่รับคมครับเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับย้ำว่าเป็นความรู้ที่สำคัญมากๆที่ทุกคนต้องรู้นะฮะและแน่นอนว่ารายการของเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกต้อนรับเลยฮะรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์ครับหรือว่าอาจารย์บอลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีเพศสัมพันธ์ให้ปลอดภัยเนี่ยเราต้องเตรียมอาวุธยังไงครับครับและแน่นอนนะฮะเมื่ออาจารย์บอลมารายการของเราอีกคนที่เหมือนเป็นคู่ขวัญน่ะมาด้วยกันตลอดนะฮะต้อนรับพี่แจ็คไรเดอร์ผมแจ็คไรเดอร์เองครับถุงยางต้องใช้อย่างเข้าใจเพราะถ้าไม่เข้าใจอาจมีแบบนี้ครับผมโอ้โหแถมออกมาด้วยนะอันนี้ใครนี่ใครอันนี้ฮะนี่ลูกชายครับลูกชายเลยเหรอน้องจาเลนน้องจาเลนนี่ลูกชายแท้ๆเลยนะครับผมครับผมไม่ได้ฝากคนอื่นมานะฮะไม่ได้ฝากมาด้วยมาเองครับนี่มาเองโอ้โหอ่ะอ๋อขอลูกคืนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เล่นมุกนะตัวเองไม่มีอันนี้ตั้งใจเมื่อกี้ใครครับเมื่อกี้คุณภรรยาภรรยามาด้วยคุณภรรยามาด้วยแต่ว่าจริงๆจาเลนเนี่ยไม่ได้เกิดจากการบีบปากตั้งใจใช่ไหมตั้งใจฮะนี่เดี๋ยวเผื่อคนหนึ่งเข้าใจผิดนะฮะโอเควันนี้อยากให้ตั้งใจดูนะฮะเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนเข้าสู่การรีวิวกันเลยครับ คนแรกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญคุณออมรีวิวสวัสดีครับผมประสบการณ์การใช้ถุงยางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้ประจำที่สุดด้วยเท็กเจอร์ความบางความอะไรนะฮะแล้วเรื่องขนาดอะมันเหมือนเนื้อคู่ครับมันเหมือนเกิดมาเพื่อผมอะคือมันใส่ลงไปมันพอดีปลอกเลยฮะมันรู้สึกแบบสุดยอดเลยแต่ถ้าแบบตอนนี้ก็เคยนะครับแต่ว่ามันแน่นอะคือมันขนาดเดียวกันนะครับ52มีเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าพอใส่ไปแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมอันนี้มันพอดีอันนี้มันไม่พอดีฮะเนี่ยผมระยะเท่ากันนะครับอันนี้คือที่ผมใช้ประจำอันนี้คือที่ไม่ค่อยใช้อ่ะนี่คือการรีวิวของคุณออมประมาณนี้ครับผมนะครับครับนะฮะวัตถุประสงค์ในการใช้ถุงยางมีอะไรบ้างผมแบ่งเป็น2อันใหญ่ๆนะอันที่1ครับเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นป้องกันโรคครับใช้เพื่อป้องกันโรคให้คุณแคนถือไว้ป้องกันโรคป้องกันโรคนะครับกับแบบที่2ครับคุณแจ็คถือไว้เป็นป้องกันท้องไม่พึงประสงค์ไม่น่าทันแล้วฮะให้คุณแคนสองอันใช่ไหมให้คุณแคนสองอันเลยครับอันนี้คือสองวัตถุประสงค์หลักใหญ่ๆที่เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับมาที่การแยกกลุ่มผู้ใช้ดีกว่าที่เราเห็นนะครับวัตถุประสงค์หลักคือสองอันเวลาใช้จริงก็อาจจะแล้วแต่พฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละท่านอันนี้มีตัวอย่างคุณผู้หญิงท่านนี้ชื่ออะไรครับน้องลัลลาโอ้สงสารเขาเลยใครว่าตั้งชื่อผู้หญิงว่าลัลลาทีมงานนั่งเพื่อตั้งว่าบันเทิงจริงลัลลาเป็นยังไงเอ่ยกำลังคบหาดูใจอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการแต่งงานที่มีครอบครัวที่เรียกว่าชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่การมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่เรายังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์การใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นวิธีการคงเนื้อที่ดีมากอันนี้สายหนึ่งสายหนึ่งครับนะฮะโอเคพี่เชิญคนต่อไปหน่อยครับกลุ่มตัวอย่างท่านที่2มานะฮะครับผมโอ้โหท่านนี้นะครับผมมาเลยครับยิ้มแฉ่งมาเลยนะฮะท่านนี้คือไงนะครับเชิญครับผมเขาคือคุณอินดี้ครับอินดี้คุณอินดี้อ่าไม่ค่อยวุ่นวายใครแต่ถ้าวุ่นวายเมื่อไหร่เป็นเรื่องตลอดทำไมครับเพราะเขาเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอินด
ดีไม่วุ่นวายอะฮะนะอินดี้นะก็คือการใช้ถุงยางอนามัยก็จะได้ประโยชน์ทั้ง2ด้านเลยก็คือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยเราไม่รู้คู่นอนเราจะมีโรคหรือเปล่าเราไม่ครับเราเปลี่ยนคู่นอนบ่อยไม่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าคู่นอนที่เราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนใช่เขาเปลี่ยนไงบ้างคนต่างเปลี่ยนต่างคนต่างเปลี่ยนเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเราไปสู่เขาและเขามาสู่เราได้และในขณะเดียวกันก็ป้องกันการท้องไม่พึงประสงค์ได้ด้วยมาครับขอกลุ่มสุดท้ายหน่อยครับท่านที่3นะครับชื่ออะไรเอ่ยเพิ่งออกมาจากคุกเลยนะฮะดูจากการแต่งตัวแล้วไม่ใช่เป็นลายเสื้อลายเสื้อเป็นลายเสื้อเขาเป็นคนขวางไงเขาคือคุณเซฟครับคุณเซฟชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าคุณเซฟนะฮะแต่ชีวิตเขาเป็นโรคเพศสัมพันธ์นี่ไงเขาเลยต้องเซฟไงใช่กลุ่มของกลุ่มที่3เนี่ยครับเป็นกลุ่มที่วันนี้ผมอยากจะเรียนย้ำให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่าถ้าเกิดกรณีที่ท่านเนี่ยรู้ตัวว่าท่านเป็นเพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเอสไม่ว่าจะเป็นหนองในไม่ว่าจะเป็นหูหนอนไก่หรือโรคใดๆก็แล้วเล็กน้อยอะไรก็ได้ใช่ถ้ารู้ว่าเป็นโรคอยู่แต่ท่านยังห้ามตัวเองไม่ได้ว่าหยุดมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าท่านจะมีเพศสัมพันธ์การใช้ถุงยางอนามัยจะเป็นทางที่จะช่วยป้องกันการเราเรียกว่าเป็นการติดต่อซ้ำหรือการติดเชื้อซ้ำครับซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของการรักษาในระยะยาวได้ที่คุณออมพูดถึงคือเรื่องของไซส์เรื่องของขนาดเพราะว่าบางทีเบอร์เดียวกันต่างยี่ห้ออาจจะความพอดีของแต่ละคนก็ต่างกันใช่ครับจริงๆแล้วขนาดเนี่ยมันมีกี่ขนาดกันจริงๆแล้วเนี่ยถุงยางอนามัยในถ้าพูดถึงในโลกนี้จริงมีประมาณ10กว่าไซส์เลยนะครับนะครับเยอะมากแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจริงมีหลักๆประมาณ 4-5 ไซส์นะครับไซส์คนไทยจะประมาณช่วงไซส์คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่เบอร์52มมนะครับรองลงมาคือเบอร์49โชว์ตัวก่อนเลยเอาวัดมาตรฐานครับอันนี้เท่าไหร่ครับ49 42ครับอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยชงอะไรกันมาครับโอ้เริ่มต้นจากไซส์ใหญ่สุด56ครับสมมุติ56ซึ่งก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นลักษณะตัวแทนของถุงยางอนามัยเมื่อแกะมาแล้วต่อจากนั้นคือ54ก็มีต่อมาก็จะเป็น54แต่54กับ56ต้องบอกว่าไม่ได้หาง่ายนักต้องใช้คำนี้เลยนะยกเว้นพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นที่มีฝรั่งหรือนักท่องเที่ยวใช่อันนี้52คือมาตรฐานคนไทยครับคือ52ในโซนมาตรฐานนี่คือมาตรฐานของคนไทยเลยนะครับส่วนใหญ่คนไทยอยู่ที่52มิลนะครับแล้ว49ครับ49เนี่ยเป็นส่วนที่รองลงมาก็คือคนไทยอีกส่วนนึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ49เพราะว่าหลายคนดูแบบนี้อาจจะเห็นความต่างมันเยอะแต่ว่าของจริงๆแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าของจริงแล้วเทียบกันจริงๆมันต่างกันขนาดไหนมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะอันแรกคือ49มิลนะฮะแกะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวแคนเนี่ยจะมาเปรียบเทียบวันนี้ให้ดูเลยว่ามันต่างกันเยอะขนาดไหนนะครับต่อไปคือไซส์49มาแล้วมาแล้วครับต่อไป52ครับอันนี้52นะ52นะใช่ได้นะถ้าดูจะเห็นว่ามันดูเหมือนใหญ่กว่านิดใหญ่กว่านิดนึงนิดเดียวเองนิดเดียวครับ54ป่ะไอ้ขอดูหน่อยที่54 54นี่54จับแบบถูกต้องนี่บีบปลายบีบปลายบีบปลายถ้าเทียบกับ52ก็จะดูกว้างกว่านิดนึงนิดนึงฮะนิดนึงเดียวเองอ่ะนิดนึงครับเออแล้วก็มาดู56 56ครับเนี่ยนี่ใหญ่จริงนะฮะทีนี้นี่คือ4ไซส์น้องหนูไปเลยอ่ะ49ดูแบบเบบี้ไปเลยอ่ะโอ้โหเอาจริงๆถ้าเกิดเราดูด้วยตาเปล่ามันก็มีความต่างนะแต่มันน้อยมากมันน้อยมากครับนิดนึงจริงจริงจริงที่เมื่อกี้ที่คุณออมบอกว่าจริงๆพอเราเลือกไซส์เดียวกันแล้วเอามาดูว่ามันต่างกันไหมเนี่ยก็คือเรื่องของความหนาของยาของยาตัวถุงยางเนี่ยครับพอมันหนาปั๊บพอมาเทียบกันอย่างที่เมื่อกี้คุณแจ็คทักว่ามันดูเหมือนอันที่สองมันดูเล็กกว่าอาจจะเป็นเพราะไอ้ตรงขอบที่พอมันม้วนขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้มันหนาแล้วมันก็มีผลว่ายิ่งหนามันก็เลยรู้สึกไม่สบายคุณออมแต่จริงๆแล้วไซส์จริงๆเนี่ยมันคือเท่ากันแต่ว่าบางคนบอกว่าพี่ครับผมไปที่ร้านเนี่ยมันมีหลายไซส์ก็จริงเนี่ยแต่ผมจะเลือกซื้อยังไงวิธีการวัดวันนี้มีวิธีมาฝากด้วยครับจริงๆมีเทคนิคเยอะแยะนะครับแต่ว่าผมอันดับแรกก่อนถ้าเกิดว่าสมมติท่านใดไม่เคยวัดมาก่อนถ้าเกิดเราสูงเกินประมาณสัก160-165ซมขึ้นไปส่วนใหญ่ขนาดอวัยวะเพศก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก52มิลครับแต่ถ้าเกิดเราตัวเล็กๆนะครับก็อาจจะต้องเป็น49อันนี้คือแบบไม่ต้องวัดอันนี้คิดแบบคร่าวๆคร่าวๆคุณถามไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดต้องวัดจริงๆใช่เราก็จะวัดนะครับเวลาวัดเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราจะวัดตอนที่อวัยวะแข็งตัวครับแต่ที่สุดนะครับแล้วก็ที่2คือวัดตรงส่วนที่บริเวณที่กว้างที่สุดนะครับทีนี้เวลาวัดหลังจากวัดแล้วจริงๆอุปกรณ์การวัดเนี่ย
ช้อะไรก็ได้นะครับขอให้วัดได้เป็นขนาดที่ค่อนข้างตรงนิดนึงผมเชื่อแล้วอาจารย์ว่าใช้อะไรก็ได้เพราะผมเห็นสิ่งนี้ครับผมสายชาร์จมือถือสายชาร์จมือถืออาจารย์เตรียมสายชาร์จมือถือมาเป็นตัวอย่างด้วยทุกคนคุณอองคุณชอบหยิบอะไรขึ้นมาเออมีเลยครับมีเลยมีสายชาร์จเหมือนกันโอ้โหทำยังไงครับอาจารย์เตรียมพร้อมมากเลยออมเอ้ยอันนี้เป็นตัวแทนของอวัยวะเพศตอนแข็งตัวเวลาวัดนะครับเราก็คือวัดเราก็สมมติว่าตรงนี้คือจุดที่กว้างที่สุดของอวัยวะเพศนะครับแล้วก็วัดออกมาครับพอวัดได้แล้วเราก็มาร์กเอาไว้มาร์กไว้พอมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มายืดมันออกแล้วก็วัดที่มันบรรทัดนะครับวัดที่หน่วยเซนติเมตรเป็นหลักก็ได้ครับก็สมมติตัวเลขตอนนี้เนี่ยเราได้ประมาณ12เซนติเมตร12เซนติเมตรก็คือ120หาร2เข้ามาก็มาสัก60ทีนี้พอ60ปั๊บเนี่ยก็มาดูตัวถุงไซส์ของถุงยางอนามัยที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขที่เราคำนวณได้ซึ่งก็คือในกรณีนี้ก็อาจจะต้องวิ่งไปที่56มิลลิเมตรลองดู56ก่อนใช่หรือถ้าเป็นในต่างประเทศอาจจะมี59นะครับซึ่งให้ไปใกล้เคียงที่จริงแล้วเนี่ยถุงยางมันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเป๊ะถึงแม้จะเป็น49เล็กลงหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้รัดแน่นมากก็ถือว่าโอเคโอเคใช่ครับค่ะผู้บริโภคนะคะสามารถมีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับถุงยางอนามัยฟรีนะคะได้ที่สถานพยาบาลที่รับบัตรทองทุกแห่งค่ะผ่านคนแรกไปแล้วครับคุณต่อไปของเราเป็นสุภาพสตรีนะฮะคุณหนูวันจะมารีวิวแบบไหนอะไรยังไงเชิญคุณหนูวันรีวิวสวัสดีค่ะก็ถุงยางอนามัยที่ใช่สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าเรื่องราคาหนูจะไม่เกี่ยงเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าจะซื้อที่แพงที่สุดไว้ก่อนเพราะว่าคุณภาพนี่จะต้องดีแน่นอนเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็หนูก็จะเป็นคนที่ซื้อถุงยางอนามัยให้แฟนค่ะหรือว่าบางทีเราอาจจะเดินไปซื้อด้วยกันเลยเพราะรู้สึกว่าถุงยางอนามัยไม่ได้มีไว้ให้สำหรับผู้ชายอย่างเดียวอะค่ะคือผู้หญิงหรือทุกเพศทุกวัยก็สามารถใช้ได้ที่สำคัญนะคะคือก็ยังเน้นเรื่องของความบางด้วยค่ะเนี่ยพอรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่สุดอะค่ะรู้สึกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะพี่แต่ทีนี้ยังมีความกังวลว่าถ้าบางเกินไปจะขาดไหมอะคะขนาดแบบ 0.01 เลยนะคะมันจะมีโอกาสขาดไหมสิ่งที่เขาถามคือหนากับบางเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่านี่วันนี้เรามาทดลองกันแจ็คครับทดลองนะครับอันนี้แบบเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันที่คุณแจ็คถือจะเป็นแบบ 0.01 เอ้ย 03 03 แต่เป็น 0.03 แต่ของพี่แคนจะเป็น 0.05 จะหนากว่าจะหนากว่านิดนึงทดสอบยังไงคุณบอกผมก่อนเราจะแกะถุงยางออกมาแล้วลองยืดให้มากที่สุดดูถ้าสมมติเรายืดเท่ากันได้ก็ถ้ายืดขนาดนั้นผมว่าคงไม่มีใครยืดขนาดนี้หรอกเนาะก็คือมาตรฐานละเรามาลองดูกันครับมาวินวินเลยนะเราต้องวินวินครับนี่ดูนะที่ใกล้ๆกันก็จะเห็นว่าของคุณแคนจะหนากว่าหน่อยหนากว่านะที่เรากินเราคุยกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองยืดพร้อมกันดูนะว่าเป็นยังไงนะโอเคมาเติมปึ๊บยืดไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่ขนาดยืดออกมาเกือบเท่าตัวนะฮะเกือบเท่าตัวยังสามารถอยู่ได้แล้วการที่แกะซองถุงยางเนี่ยมีผลต่อการที่จะทำให้ถุงยางนั้นขาดง่ายไม่ขาดง่ายด้วยหรือเปล่าเวลาที่เกิดมีการฉีกถุงยางอนามัยที่อาจจะไม่ถูกวิธีมันก็แปลว่าเราอาจจะมีการไปจิกโดนตรงบริเวณขอบยางนะครับแล้วก็ทำให้เกิดรูขึ้นที่ใหญ่กว่าปกติซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการฉีกขาดของถุงยางได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมลองฉีกให้ดูไหมลองฉีกกันดูคุณแจ็คลองฉีกถุงยางให้ผมดูหน่อยนะครับของแจ็คครับละเมียดกลับมาเถอะเริ่มไม่ใช่ผู้หญิงเขาจะได้รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนละเอียดละออนี่ฉีกก็จะฉีกแบบนี้นี่ใช่ไหมถ้าผมฉีกประมาณนี้จะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างที่แคนฉีกกับที่แจ็คฉีกก็คือตำแหน่งที่ฉีกเห็นไหมครับการที่เราฉีกตรงกลางอย่างที่แคนฉีกเนี่ยครับมีโอกาสที่พอเราฉีกปั๊บเนี่ยมือเราเนี่ยจะไปดึงโดนขอบยางแล้วทำให้เกิดการฉีกขาดตามไปด้วยเพราะตามสมมติถ้าเกิดยางมันเกิดติดอยู่กับขอบถุงที่หุ้มอยู่มันก็จะมีโอกาสฉีกขาดได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าการฉีกแบบนี้ไม่ว่าจะด้วยความเร่งรีบด้วยเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสทำให้ถุงยางเกิดรูหรือเกิดการขาดอันนี้ผมว่าคนไม่ค่อยคิดนะว่ามันจะเป็นเหตุผลนึงได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าบางทีการเก็บถุงยางไว้ในที่ที่ไม่สมควรเก็บมันก็ทำให้เสื่อมสมรรถภาพนี่สมัยวัยรุ่น
ช่วงที่เขาเน้นนะยืดอกพกถุงเนี่ยเก็บไว้ที่กระเป๋าตังค์เนี่ยจะต้องมีเวลาไปไหนมาไหนคุณจะต้องพกเก็บไว้นะฮะแล้วก็ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องใส่ช่องนี้ไว้ต้องให้เห็นนิดๆให้เห็นนิดๆไว้พอถึงว่าพอถึงมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าปั๊บมันโชว์แบตเหมือนเนี่ยตำรวจสากลผมร้อยตำรวจเอกคนตำรวจโทจัตวาตรีครับแจ็คไรเดอร์ปลอดภัยแน่นอนนะฮะเพราะผมยืดอกพุกถุงไว้อย่างนี้การเก็บแบบนี้ถูกวิธีไหมครับคือจริงๆถ้าอยู่แค่กระเป๋าอย่างเงี้ยครับจริงๆก็อาจจะพอใช้ได้ใช้คำนี้ละกันคือปกติเนื่องจากเป็นยางนะครับก็เหมือนยางพาราทั่วไปนั่นอันดับแรกเลยครับสิ่งที่อาจจะทำให้ผิวของยางมันบางลงหรือมันขาดได้ง่ายอันดับแรกคือความร้อนครับสองคือความเย็นบางคนเอาไปแช่เย็นนะฮะกลัวอยากเพิ่มบรรยากาศเอาไปแช่ฟรีเอาแบบเย็นเอาแบบไม่ควรไม่ควรหรือแม้แต่เก็บในรถครับหรือบางทีเก็บใส่กระเป๋าแล้วเราลืมเราว่าเราจอดรถแล้วอากาศมันร้อนใช่อากาศมันภัยนะครับทนไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของอุณหภูมิควรให้ความสำคัญด้วยอีกประเด็นนึงครับที่มักจะเป็นปัญหาเวลาใส่กระเป๋าตามแบบนี้ก็คือเวลาที่ใส่ผู้ชายเราเสียเวลาเก็บกระเป๋าตังค์ก็จะเก็บได้นี่ใช่เลยที่นี้กระเป๋าหลังใช่ไหมครับแล้วพอเรานั่งมันก็เกิดการงอหรือเกิดการพับทำอะไรครับทำอะไรให้ดูว่ามันงอน้ำเนี่ยครับมันก็จะงอนะซึ่งมันก็โอกาสที่ทำให้ตัวซองถุงยางมันถูกพับหรือถูกฉีกขาดมันก็จะสูงขึ้นถามคุณหนูวันดีกว่านอกจากถุงยางปกติแล้วเนี่ยฮะเคยมีใช้แบบอื่นอะไรไงบ้างนอกจากแบบบางแล้วหนูก็รู้สึกว่าจะใช้แบบครุขระด้วยค่ะแล้วก็นอกจากแบบขู่ขาแล้วนะคะพี่ก็จะมีแบบมีกลิ่นด้วยค่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะมีกลิ่นต่างๆนานาเลยแปลกเยอะมีกลิ่นมีขู่ขามีเรืองแสงนะฮะแล้วก็มีเจลร้อนเจลเย็นอะไรอย่างเงี้ยมีบางอันที่เขาโฆษณาว่าใช้แล้วมันจุดขึ้นนานขึ้นใช่มีการเติมสารบางตัวเข้าไปอยู่ในยาซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับประสิทธิภาพก็คงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมกำเนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับทีนี้อยากจะเตือนอาจจะทำให้เกิดการแพ้ของสารเช่นแพ้สารที่แต่งกลิ่นแพ้สารเคมีบางตัวที่เติมเข้าไปเพื่อเพิ่มความอืดหรือใส่เพื่อฆ่าสเปิร์มนะครับซึ่งฝ่ายหญิงอาจจะเกิดการแพ้แล้วก็คันในช่องคลอดด้านนะครับแล้วก็ต้องคุยกันก่อนใช่ต้องเวียนก่อนและอีกหนึ่งประเด็นครับเราเห็นในท้องตลาดมันมีขายเยอะมากราคาก็ต่างกันหลายคนจะคิดว่าแพงมันจะดีกว่าถูกหรือเปล่าไม่ต้องหลายคนหนูวันเป็นคนพูดเองหนูคิดเหมือนใช่ไหมหนูวันเป็นคนพูดเองเลยบอกว่าหนูเลือกแพงไว้ก่อนเพราะว่าเชื่อว่าแพงแล้วดีถูกต้องไหมหนูวันข้อเท็จจริงนี่มันขนาดไหนจริงข้อเท็จจริงเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่าราคาที่สูงขึ้นก็คือมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่อาจจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความบางของตัวผิวถุงยางนะครับเรื่องจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องราคาเนี่ยครับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจริงๆต้องถือว่าใกล้เคียงกันมาตรฐานเพราะอย่าลืมว่าทุกยี่ห้อต้องผ่านมาตรฐานต้องดูตรงไหนครับถึงจะมาตรฐานมาตรฐานถ้าจะดูว่าทุกอันมีมาตรฐานไหมคือดูอย.ต้องหันมาดูว่ามีอย.ไหม45บาทมีอย.เหมือนกันนะฮะไปอ่านถือหน่อยครับผมตัวนี้เท่าไหร่นะครับ65บาทนี่ก็มีอย.เหมือนกันสองอันนี้ราคาต่างกันแต่มีอย.เหมือนกันนั่นหมายความว่ามาตรฐานในการป้องกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ครับอย่างที่สองที่ต้องดูก็คือวันหมดอายุใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องยังไงครับโดยปกติครับถุงยางที่ผลิตออกมาเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ5ปีโดยมาตรฐานอันนี้ถามหนูวันดีกว่าหนูวันมีหมดอายุเปล่าของเราอ่ะมีค่ะอายุเท่าไหร่05/2569ต้อง05ต้องมีเดือนนะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของหนูยางมันอาจจะไม่ได้ระบุวันถ้ากรณีของยานะครับก็จะระบุเป็นเดือนซึ่งเมื่อเป็นเดือนโดยทั่วไปในเดือนนั้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งเดือนนะครับคุณเนี่ยยังไม่สิ้นเดือนก็ยังใช้ได้อยู่การซื้อถุงยางอนามัยนะคะซื้อในปริมาณที่พอเพียงค่ะเพราะว่าถุงยางอนามัยอาจจะมีการเสื่อมสภาพนะคะและอีกอย่างที่จะต้องดูก็คือวันหมดอายุของถุงยางอนามัยเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้ถุงยางอนามัยค่ะมาถึงคนสุดท้ายของเราในวันนี้ครับประเด็นเรื่องของความลื่นๆนะฮะมันช่วยได้ขนาดไหนสำคัญขนาดไหนนะฮะเชิญคุณแอร์รีวิวครับครับก็ในเรื่องของสารหล่อลื่นนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเลือกเป็นตัวที่มีสารหล่อลื่นเพิ่มเข้ามาเพราะลดการเสียดสีด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเนี่ยใช้ไปเนี่ยเราไม่ทราบใช่ไหมครับว่าคู่ของเราหรือว่าคนที่เราจะใช้ด้วยเนี่ยสรีระเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะก็คือเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นเพิ่มสารหล่อลื่นนะครับครับผมก็เลยแบบกลัวว่ามัน
จะขาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับตรงหน้าซองนะครับมันก็จะเขียนบอกไว้ชัดเจนว่ามีสารหล่อลื่นพิเศษเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นข้อกังวลของผมอีกก็คือบางทีเราอยากจะหาตัวที่มีสารหล่อลื่นเพิ่มใช่ไหมครับแต่ขนาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยมีข้อกังวลว่าแล้วแบบนี้เราจะใช้อะไรที่มันทดแทนตัวสารหล่อลื่นนี้ได้บ้างโอเคครับคราวนี้ต้องถามอาจารย์เลยครับนะฮะเชฟพี่แจ็คด้วยนะครับว่าสารแบบเฮ้ยลื่นอย่างเดียวไม่หล่อนี่นี่ลื่นสุดตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวลื่นสุดตัวไปทันกล้องทันไหมกล้องกว้างได้ไหมได้ไหมเมื่อกี้ได้อยู่นะได้อยู่นะนี่ผมยกตัวอย่างว่านี่คือหล่อลื่นไม่ไม่ไม่ถ้าหล่อลื่นต้องงี้เนี่ยหล่อลื่นโอ้โหเชื่อแล้วครับว่าคุณผู้ชมในรายการนี้มีวิจารณญาณจริงเห็นความแตกต่างระหว่างไม่หล่อลื่นกับหล่อลื่นนะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับเห็นไหมฮะพวกเราเนี่ยอาจารย์เอาซะหน่อยไหมฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลาสสิฟายผมไม่ถูกมาโอเคคราวนี้สารหล่อลื่นที่อยู่ด้านนอกมันมีขายเยอะมากเลยครับครับผมสารแบบไหนที่ใช้ได้บ้างสารแบบไหนใช้ไม่ได้บ้างอาจารย์ลองแยกให้ดูหน่อยไหมจริงๆจะมีอยู่2แบบนะฮะ2แบบก็คือเป็นแบบที่เราเรียกว่าเป็นละลายน้ำได้ดีกับแบบที่เป็นละลายไขมันก็คือว่าไขมันกับน้ำนั่นเองนะครับอันนี้ประเด็นที่สำคัญที่อยากเรียนฝากก็คือว่าอันที่1ครับเนื่องจากว่าถุงยางอนามัยคือยางนะครับดังนั้นเนี่ยยางเนี่ยคุณสมบัติของมันอันนึงก็คือเมื่อมันโดนน้ำมันมันจะเกิดการละลายอันนี้เมื่อมันละลายแน่นอนความหนาที่เมื่อกี้เราคุยกัน 0.03 0.05 หรือแม้แต่ 0.01 ครับมันก็จะเกิดความบางลงไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อมันบางลงโอกาสที่มันจะเกิดการฉีกขาดก็ง่ายขึ้นอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นตรงหน้าเราตอนนี้ครับอันไหนที่ใช้ได้ไม่ควรใช้ไม่ควรใช้ครับใช่ครับอันดับแรกที่ใช้ได้แน่นอนตรงไปตรงมาก็คือแบบที่เขาผลิตมาเพื่อใช้กับมีการมีเพศสัมพันธ์ถูกต้องใช่ซึ่งอันนี้เขาก็ชัดเจนว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการทาทับลงไปบนถุงยางอนามัยอันนี้แน่นอนการหล่อลื่นใช่ครับอันนี้ต้องอยู่ในนี้ครับซึ่งต้องอยู่ในกล่องเขียวซึ่งเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วมีการละลายน้ำค่อนข้างดีนะครับในขณะที่น้ำมันพืชอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วน้ำมันดังนั้นทาไปเนี่ยละลายแน่ๆไม่ได้นะน้ำมันพืชไม่ได้ไม่ได้นะครับเบบี้ออยล์เอ้ยน้ำมันเหมือนกันอะน้ำมันเหมือนกันเดี๋ยวบอกแล้วไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันครับใช่ผมว่านี้มีคนใช้เยอะแต่เนี้ยมีคนใช้เยอะครับใช้เริ่มรู้แล้วผมว่าไม่ใช่คนอื่นหรอกนี่แหละคนนี้แหละคนใช้เยอะผมไม่เห็นมีพิรุธตรงไหนเลยไม่ล็อกแรกอะนะไม่ล็อกแรกไม่ล็อกแรกโอ้ไม่ครับใช้ไม่ได้อันนี้อันนึงอันนี้เป็นขี้ผึ้งนะครับเป็นโตเลียมเจลคือถ้าเกิดเราลองเปิดดูแค่เราเปิดดูจะเห็นว่ามันหนืดมากแล้วมันก็เหนียวมากเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีคุณสมบัติหนืดและเหนียวแบบนี้แน่นอนมันมีน้ำมันเยอะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ถุงยางบางด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่กล่องแดงกันไม่ได้เลยฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องไปสืบหรอกว่าน้ำมันหรือไม่น้ำมันซื้อไอ้ที่เขาระบุให้ใช้ถูกที่ถูกทางดีกว่าดีที่สุดใช่ครับไม่ต้องอะแดปไม่ต้องอะแดปแต่ช่วยอธิบาย2คำนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะมันคือดูตรงไหนอะไรยังไงถ้าลองดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์เขาจะเขียนว่าเป็นสารที่ละลายน้ำหรือละลายน้ำได้ดีก็คือจะเป็นพวกวอเตอร์เบสอันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันนะเขาก็จะเขียนว่าเป็นสูตรน้ำมันอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นออยล์เบสความแตกต่างอันนึงที่ผมอยากจะให้พวกเราทดสอบก็คือถ้าลองบีบมันออกมาครับนะครับคุณแจ็คขอยืมนิ้วนะนี่เราบีบให้ดูแค่นี้สมมตินี้ครับกับเทียบกับเบบี้ออยล์นะครับอันนี้เยอะหน่อยเนี่ยครับจะเห็นนะครับว่าอันนี้คือตัวที่เป็นวอเตอร์เบสหรืออะไรนะจะเห็นว่ามันเป็นก้อนแล้วมันก็อยู่กับมันได้ดีเห็นไหมฮะมันไม่ละลายมากแต่ถ้าเกิดเป็นออยล์เนี่ยมันจะละลายมันจะพูดง่ายว่าเทลงไปมันก็จะไปหมดอันนี้เป็นวิธีสังเกตเบื้องต้นที่ทำได้นะครับวันนี้ขอบคุณ3ท่านของเราครับคุณออมคุณหนูวันแล้วก็คุณแอร์ขอบคุณมากครับครับผมและสองท่านของเราวันนี้สนุกมากครับรอรู้เลยเนี่ยว่ารอบหน้าจะมากันเรื่องอะไร ขอบคุณอาจารย์บอลแล้วก็พี่แจ็คไรเดอร์ครับขอบคุณด้วยครับนี่นะฮะรายการสนุกสนุกมีสาระแบบนี้นะครับติดตามได้ในรายการปังหรือพังฟังรีวิวนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้าเราจะรีวิวกันเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะออมได้ความรู้เยอะสุดเลยทำไมครับออมเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ใช้ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนมันลองทำหมดเลยอ่ะออมอ่ะวันนี้ได้อย่างจริงแต่ผมชอบสุดคือสายชาร์จมือถือเนี่ยสายชาร์จมือถือเพื่อนยืมเออ